จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่17มิถุนายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยวันนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้อดีตขุนซื้อทีมชาติไทยชนะคดีรับทรัพย์อื้อซ่ากันเลยทีเดียวโดยทางเทเรนทานนะผมสื่อดังของอิหร่านออกมารายงานมาว่าสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับผมหรือว่าฟีฟ่านั้นมีคำสั่งให้สโมสรฟุตบอลเอสเตเกลยอดทีมของลีกอิหร่านจ่ายเงินชดเชยให้กับวินนี่วิลฟริดเฟเฟอร์อดีตขุนซื้อทีมชาติไทยชาวเยอรมนีไปจำนวน 550,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 17.04 ล้านบาทหลังมีการฟ้องร้องเรื่องการยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมนะฮะกับขุนซื้อรายนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเดิมทีสัญญาที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60สิ้นสุดในปี63ช่วงที่เขาเข้าไปเริ่มงานกับทางสโมสรในอิหร่านโดยวินนี่สามารถพาทีมก้าวกระโดดจากท้ายตารางสู่อันดับ3ได้สำเร็จแต่ในช่วงปี2019ผลงานการคุมทีมอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่สัญญาก็ยังมีอยู่ซึ่งขุนซื้อชาวเยอรมันคนนี้พยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ถูกไล่ออกจากทีมนะฮะพร้อมกับห้ามเข้าสโมสรในเวลาต่อมาโดยวินนี่วิลฟรีดเซเฟอร์อดีตขุนซื้อทีมชาติไทยชาวเยอรมันให้สัมภาษณ์กับสื่ออิหร่านมาว่าการขอประนีประนอมในการจ่ายเงินชดเชยในสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลอาชีพต้องลองนึกถึงตอนที่ถูกไล่ออกจากงานทั้งที่ทำงานหนักและการยกเลิกนั้นไม่เป็นธรรมจริงอีกทั้งยังให้ข่าวทางลบกับตนเองอีกด้วยแต่พวกเขาไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดจนสุดท้ายข่าวโกหกกระจายเป็นข่าวลือที่น่ากลัวฉะนั้นสโมสรขอให้ประนีประนอมกับเงินที่เป็นหนี้ถ้าเป็นคุณจะตอบสนองอย่างไรล่ะส่วนด้านทาเรนทามนะผมยังรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับปัญหาการชำระเงินชดเชยของสโมสรเอสเตเกลให้กับวินนี่ฟริฟิสเซเฟอร์คนนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางการเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สโมสรยังประสบปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาจึงไม่สามารถทำธุรกรรมธนาคารต่างๆได้ดังนั้นจึงไม่สามารถโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับขุนซื้อรายนี้ได้เป็นว่างานที่ผมติดหน้าติดหลังนะฮะทางขุนซื้อวิลฟรีดเซเฟอร์คนนี้ก็โดนเล่นซะแล้วครับผมถึงต่อให้ทำดีขนาดไหนนะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่เอานะผมเขาก็เช็คหัวทิ้งเช่นกันครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปนะฮะว่าเฮียแกนี้จะได้รับเงินจริงๆไหมหลังจากที่ชนะคดีแล้วก็รับทรัพย์อื้อซ่าขนาดนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรธรลุ้นแบ็กซ้ายยอดเยี่ยม ACL ปี2017หลังผลงานเข้าตาสมัยค้าแข้งที่เมืองทองโดยเว็บไซต์ประกาศของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับผมหรือว่า AFC ได้ออกมาให้แฟนบอลได้เข้าไปร่วมโหวตนักเตะแบ็คซ้ายยอดเยี่ยมของในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2017โดยเปิดให้โหวตด้วยกัน4คนซึ่งมีชื่อของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันสมัยค้าแข่งกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดรวมอยู่ด้วยโดยทาง AFC ได้เปิดเผยมาว่าธีรธรบุญมาทันถือเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในรายการนี้พร้อมกับมีส่วนสำคัญพาต้นสังกัด SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเฉือนเอาชนะคาชิมาแอดเฟอร์2-1ในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2แม้ว่าสุดท้ายทีมจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายก็ตามแต่ผลงานโดยรวมของเขารวมถึงลูกฟรีคิกอันแม่นยำยังคงเป็นที่จดจำในรายการนี้ต่อไปทั้งนี้ในปี2017แบ็คซ้ายวัย30ปีคนนี้พา SCG เมืองทองยูไนเต็ดจบด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม E ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับคาวาซากิฟอนโตเร่ทีมจากประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบนี้ด้วยผลการแข่งขันนัดแรกเปิดบ้านแพ้ไป1-3ก่อนจะบุกไปแพ้1-4สกอร์รวมกิเลนพยองพ่ายไป2-7ขณะที่ผู้เล่นแบ็คซ้ายที่มีชื่อติด4คนอีก3รายประกอบไปด้วยยาเซอร์อัลซาบรานีแบ็คซ้ายจากอัลฮิรานในลีกซาอุดีอาระเบียหรือซูผิงแบ็กซ้ายจากกวางโจเอเวอร์แกรนในลีกจีนและก็เปมันซีซาดีแบ็กซ้ายจากเอสเตกาวคูเซนตานในลีกอิหร่านสำหรับ AFC เปิดให้แฟนบอลได้เข้าไปร่วมโหวตตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ก็คือเวลา 16:00 นทางเว็บไซต์นะฮะ theafc.com นะผม competition นะฮะ Champions League แล้วก็ก่อนที่จะมีการประกาศยืนยันนะครับผมทีมในศึก AFC Champions League 2017ทั้ง11ตำแหน่งช่วงเดือนกรกฎาคมตามลำดับนั่นเองถามนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะเว็บไซต์หลักของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ออกมาให้แฟนบอลได้เข้าร่วมโหวตกันนะฮะก็ไปร่วมโหวตกันได้นะครับผมว่าใครนะผมจะได้รางวัลนี้ไปครอบครองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสร้างมูลค่าเพิ่มช่วยชาวนาไทยโชชิโมจิแพ็คข้าวขายส่งญี่ปุ่นโดยทางโชชิโมจิแข้งชาวญี่ปุ่นวัย34ปีคนนี้นะฮะที่คลุกคลีกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานกว่า8ปีและผ่านการค้าแข้งมากับหลายสโมสรในไทยลีกอาทิเช่น BC เทโรสัตนะเพื่อนตำรวจชนะธรบิลและก็ล่าสุดอุดรธานี FC เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนฤดูกาล2020ยังไม่มีสังกัดแต่อย่างใดนะครับ
โดยทั้งโชชิมูจิคนนี้แข่งชาวญี่ปุ่นหลังค้าแข่งในไทยลีกมานานถึง8ปีได้ซึมซับจนเข้าใจถึงวิถีชาวนาไทยและข้าวไทยถึงอยากมีส่วนช่วยเหลือชาวนาไทยในจำนวนเพิ่มมูลค่าในการผลผลิตด้วยการนำข้าวไทยแพ็กเกจส่งออกออนไลน์นะฮะให้กับแฟนบอลชาวไทยแล้วก็รับออเดอร์สั่งจองจากประเทศบ้านเกิดอย่างญี่ปุ่นอีกด้วยโดยที่มาที่ไปนั้นผมสำหรับเรื่องนี้ทาง Facebook ข้าราชการบ้านสวนได้มีการโพสต์ข้อความที่เคยมีการพูดคุยกับโชซิมูจิในอดีตมาว่าโชนั้นพูดเสมอว่าทำไมชาวนาไทยไม่รวยเหมือนที่ญี่ปุ่นผมเคยบอกว่าเราตั้งราคาขายเองไม่ได้เขาถามผมว่าแล้วเราจะช่วยเขายังไงจะรับซื้อในราคาที่ดีแล้วช่วยขายได้ไหมดีใจมากครับที่โชยังไม่ลืมคำพูดในวันนั้นยังติดต่อมาว่าจะทำข้าวกล่องในแบรนด์ของตนเองเพื่อช่วยชาวนาไทยครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนนี้กันด้วยนะครับทั้งนี้โชนะผมได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวด้วยการระบุเป็นข้าวไทยแบบออร์แกนิกพร้อมจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าข้าวโชราคาขายข้าว5กิโลกรัม320บาทข้าวสีน้ำตาล2กิโลกรัม115บาทค่าส่ง100บาทนะฮะเป็นว่างานนี้ก็แปลกตาเหมือนกันนะฮะที่คนญี่ปุ่นมาปลูกข้าวที่เมืองไทยแล้วส่งข้าวที่เมืองไทยไปที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ถือว่าแปลกเหมือนกันครับงานนี้ก็ไปสนับสนุนแล้วก็ไปอุดหนุนพี่แกได้นะฮะพี่โชคนนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับยอดนักเตะทั้งนั้นเลย5เพลย์เมกเกอร์ในดวงใจมนตรีแพพันโดยจะเอ่ยนามเจ้าบอยมนตรีแพพันขึ้นมาแฟนบอลต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนนะฮะกับความเก่งกาจของหมอนี่ในฐานะห้องเครื่องอดีตแข้งทหารอากาศที่กวาดแชมป์มามากมายกับทัพฟ้าไม่รวมถึงการรับใช้ทีมชาติไทยที่ติดตั้งฟุตบอลฟุตซอลไปชิงแชมป์โลกมาแล้วฟุตบอลชายหาดก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับนักเตะจากกำแพงเพชรนิสัยดีเก่งผู้นี้โดยปัจจุบันผู้หมวดบอยรับราชการทหารอากาศถิ่นที่ทำให้เขามีความก้าวหน้าในชีวิตราชการมาจากการเป็นนักเตะดังในอดีตมาก่อนนะฮะโดยปัจจุบันครองยศเรืออากาศโทมนตรีแพร่พันธ์นายทหารแผนและก็กำหนดงานกองซ่อมเครื่องยนต์กรมช่างอากาศวันนี้เจ้าตัวมาเฟ้นสุดยอดเพลย์เมกเกอร์5รายในดวงใจมาว่ามีใครกันบ้างโดยอันดับที่1ก็เป็นดิโก้มาราน่าโดยมาราน่าคนนี้อดีตทีมชาติอาร์เจนตินาผู้เกรียงไกรดาวดังระดับโลกคนนี้บอยบอกว่าเป็นไอดอลของเขามาตั้งแต่เด็กแล้วโดยการเล่นฟุตบอลห้องเครื่องตัวเก่งของทัพฟ้าผู้นี้ยึดเป็นแบบอย่างในการเล่นของตนเองมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่2ก็จะเป็นโรเบโตบาโจกองหน้าทีมชาติอิตาลีดาวเตะดังผู้แตกนะครับผมของอัสซูรีผู้นี้บอยบอกว่าชอบเพราะว่ามีลีลาคลาสสิกมีความผิวไหวพาบอลทะลุทะลวงได้ดีเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่3ก็จะเป็นฮิสโตสตอยคอฟอีซายทลายโลกแห่งทีมชาติบัลเกเรียนะฮะเจ้าของดาวซันโวฟุตบอลโลกปี1994ที่อเมริกาที่ส่งเจ้าของเบอร์เสื้อเบอร์8เนี่ยที่หลายคนยังติดตาตรึงใจกับลูกฟรีคิกนัดส่งเยอรมันตกรอบเจ้าบอยบอกว่าสตอยคอฟคนนี้เป็นนักเตะประเภทซ้ายผ่านตลอดยิงหนักจ่ายบอลแม่นสามารถพาทีมพลิกสถานการณ์จากเป็นรองกลับมาได้อยู่บ่อยครั้งอันดับที่4ก็จะเป็นซีดินซีดานตำนานลูกหนังโลกอีกคนดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสเป็นยอดมนุษย์ของทีมตราไก่อย่างแท้จริงสำหรับขุนศึกเรอัลมาดริดนะผมในปัจจุบันนั้นหากยังจำกันได้นั้นเขาเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์โลกปี1998และก็แชมป์ยูโร2000คนนี้บอยได้บอกว่าครบเครื่องเหนือคำบรรยายมีความเป็นผู้นำสูงที่สุดเลยและอันดับที่5นะผมก็จะเป็นปิยพงษ์ผิวอ่อนแม้จะเป็นกองหน้าตัวฉกาจตำนานทีมชาติไทยที่ยังหาใครมาเสมือนไม่ได้นะฮะจนถึงณวันนี้กับฉายาเพชรฆาตหน้าหยกแต่หากใครที่ทันได้เห็นลีลาของนาวาเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนจะต้องบอกเลยว่าเขาผู้นี้เป็นมากกว่าคำว่ากองหน้าเพราะครบเครื่องทุกอย่างทั้งการเก็บบอลการสร้างโอกาสการจ่ายบอลที่แยบยลแม่นยำยิ่งกว่ากองกลางหลายๆคนด้วยซ้ำไปนี่ก็เป็นการพูดถึงยอด5นักเตะนะผมเพลย์เมกเกอร์ในดวงใจของมนตรีแพพันคนนี้นั่นเองครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะนักเตะแต่ละคนที่เขายกย่องขึ้นมานั้นถือว่าเป็นดวงใจของผมหลายคนเหมือนกันนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับทัตนัยใจหานว่าที่ศิวกร2ของเมืองไทยโดยจากข่าวที่กวางโซสิงห์เชียงรายเต็ดแชมป์เก่าไทยลีก2019ประกาศคว้าตัวน้องบาสทัตนัยใจหานดาวรุ่งจากฟ็อกฮันรุ่นที่3เข้าร่วมทีมเพื่อเตรียมร่วมเป็นหนึ่งในขุนพลกวางโซสู้ศึกนัดที่5ในไทยลีก2020ถึง2021โดยเป้าหมายหลักของสำคัญของทีมก็คือการรุ่นป้องกันแชมป์ไทยลีกอีกสมัยให้จงได้โดยน้องบาสทัตนัยใจหานที่เรากูรูฟุตบอลเมืองเหนือต่างยกให้เขานะฮะคือดาวเตะตัวทีเด็ดที่อาจจะเรียกได้ว่าเขาคือศิวกรเตียตระกูลรุ่นที่2ของทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวเผยถึงความหวังในการเล่นฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยโดยน้องบาสทัตนัยใจหานคนนี้เปิดใจมาว่าโช
จุดเด่นของผมคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับเล่นง่ายเข้าใจเกมง่ายอีกทั้งจะเอาตัวรอดเก่งประโยชน์ระหว่างการเล่นฟุตบอลในอังกฤษกับโครงการฟ็อกฮันต์รุ่นที่3ที่เตรียมนำมาปรับใช้กับการเตรียมลงเล่นในไทยลีก2020นั้นคิดว่าคือเรื่องอะไรซึ่งเจ้าตัวเผยมาว่าอย่างแรกเลยเราเสียเปรียบคือเรื่องรูปร่างนะฮะมันทำให้เราเล่นยากมากถ้าครองบอลอยู่กับตัวนานๆฝรั่งเขาจะชนทันทีเพราะรูปร่างเขาได้เปรียบเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเสี่ยงต่อปัญหาการบาดเจ็บอีกด้วยโดยผมมองว่าความสามารถของผู้เล่นไทยไม่ได้เป็นรองยุโรปนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกอาจจะเป็นรองเรื่องความคิดซึ่งจุดนี้ผมจะเอามาปรับใช้กับการเตรียมตัวในศึกไทยลีก2020ถึง2021นี้อีกด้วยนะฮะจากที่สื่อคาดหมายให้น้องบาสทัตนัยใจหานคือศิวกรเตียตระกูลรุ่นที่2เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโค้ชที่คลุกคลีแล้วก็ปลุกปั้นน้องบาสมาอย่างยาวนานอย่างโค้ชอามธนากรปราณีผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทีมงานผู้ฝึกสอนเชียงรายซิตี้ในศึกไทยลีก3และมีหน้าที่ผลักดันเยาวชนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองโดยโค้ชอาร์มอยู่คลุกคลีกับน้องบาสในช่วง 14-16 ปีเผยถึงเรื่องนี้มาว่าผมเห็นการเล่นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะแต่ประสบการณ์ในการเล่นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เขามีจุดเด่นที่ดีขึ้นความคิดในการเล่นเขาจะเอาจินตนาการวิธีที่ฝึกในยุโรปมาใช้ให้เราเห็นในสนามโดยเฉพาะเรื่องจินตนาการในการทำเกมรับกับการเกมรุกที่ทำได้เร็วมากเขาเป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้ตลอดเวลามีการครองบอลที่ดีใจบอลให้กับเพื่อนเปลี่ยนเป็นเกมรุกได้ตลอดถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยทีเดียวครับรวมถึงไอดอลนักเตะของนักบาสทัตนัยคนนี้เจ้าตัวยังบอกว่าผมชอบสไตล์การเล่นของเจมส์เมดิสันตัวรุกทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้ที่ถือเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของผมเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการพูดถึงเจ้าน้องบาสคนนี้นะผมหรือเรียกว่านะผมศิวกรรุ่นที่2นะฮะโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของน้องบาสกับสิงห์เชียงรายนั้นจะไปด้วยกันได้ไหมและจะไปด้วยกันนานไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องเขากันด้วยนะฮะสู้ๆครับเจ้าบาสและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่17มิถุนายน2563โดยใช้ผู้พักครั่งบอลไทยครับ